ช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้เห็นไหมอะไรเนี่ยใครรู้จักบ้างนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะก็คิดว่าเป็นต้นข่านะหัวเหมือนข่าแดงเลยนะอันนี้ก็คือมันสาคูฝรั่งนะหรือว่าบางที่อาจจะเรียกสาคูพุทธรักษาต้นเหมือนพุทธรักษาใบเหมือนพุทธรักษาเลยนะแต่สามารถกินได้นะเนี่ยเล็กได้พันมาจากพี่ลองนะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกฮะเนี่ยปลูกกินหัวได้หัวใหญ่นะมันสาคูเนี่ยเนี่ยก็เป็นพืชที่ปลูกด้วยเง่าธรรมดานี่แหละนะนี่ครับก็คือมันสาคูฝรั่งนะหรือว่าพุทธรักษาสาคูพุทธรักษาเนี่ยใบเขาก็จะเหมือนพุทธรักษาเลยนะเนี่ยใบแต่ใบเขาจะออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะออกแดงบางคนอาจจะเรียกสาคูแดงนะถ้าใครอยู่บ้านนอกเคยกินเนี่ยโหอร่อยเนี่ยอร่อยมากเนี่ยสามารถที่จะนี่เขามีหัวอย่างเงี้ยหัวหัวใหญ่ๆนะเราแยกหัวแล้วก็เอาไปเผาไฟหรือบางทีอาจจะไปนึ่งนะนึ่งแล้วกินกับพวกน้ำตาลนะหรือทำเอาไปทำขนมก็ได้ฮะนี่ก็แป้งเขาทำได้หลากหลายแต่นั่นเลยก็ชอบย่างนะก็ชอบเผาไฟนะโหอร่อยฮะอร่อยนั่งหน้าหนาวเนี่ยได้พวกนี้แหละสมัยเป็นเด็กเนี่ย อร่อยมากมากถูกใจพวกเราแหละขุดไว้ตอนเย็นก็ตอนเช้าก็มานั่งเผากันมานั่งจี่กันเพราะงั้นเถอะนะสนุกสนานถิงไฟไปด้วยกินไปด้วยโอ้อร่อยมากบรรยากาศเดี๋ยวนั้นแล้วก็จะปลูกไว้ในสวนเนี่ยได้มา3ต้นนะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็โตเนี่ยเห็นไหมแง่งของเขาเนี่ยหน่อขึ้นใหม่เนี่ยอันนี้ก็แตกหน่อขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปหาที่ปลูกกันก่อนก็มีที่ปรึกษาของผมคือเทพมิตรนี่แหละเนี่ยมาปลูกให้เนี่ยก็เราไม่ต้องขุดดินลึกฮะเนี่ยนิดเดียวกับนิดเดียวนะก่อนที่จะเอามาปลูกนั่นแหละก็ตัดต้นออกเหมือนกันให้ตรงส่วนให้ไม่ต้องยาวมากนะให้ประมาณสักคืบกว่าๆนี่แหละนี่ดินร่วนอย่างนี้โอเคเลยฮะเนี่ยรับรองว่าทีเด็ดเลยเดี๋ยวปีหน้านะเราจะมีมันกินละนั่นเลยก็ยังไม่มั่นใจกันว่าปลูกอายุเท่าไหร่นะแต่ไม่น่าต่ำกว่า 3-4 เดือนครับพวกนี้นะหัวใหญ่นี่ฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไม้ประดับไปด้วยนะใบเขาจะเหมือนใบพุทธรักษาแล้วก็ดอกสีสวยๆด้วยนะดอกสีออกสีแดงๆ สวยมากฮะเดี๋ยวค่อยดูกันฮะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนาสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ